สวัสดีครับในบทที่1นะครับก็จะเป็นวิธีการวางตัวไดเซตนะครับซึ่งจะแนะนำนะครับตั้งแต่เราได้สติปที่เป็น 3D ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีวิธีการวางตัวไดเบทนะครับเราจะเรียกตัวไดเบทออกมาวางอย่างไรนะครับวิธีการใส่อุปกรณ์คอมโพเนนต์นะครับว่าจะเป็นตัวสกรูหรือว่าการสร้างตัว support box ตัวนี้เราจะมีวิธีการสร้างอย่างไรบ้างนะครับก็จะแนะนำดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นก็คือให้ทำการเปิดไฟล์นะครับที่ชื่อว่า2 step ที่ทำเสร็จแล้วพร้อมที่จะวางไดเบทนะครับเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาก็จะเป็น step ที่ได้จากการสร้างชุดคำสั่ง step นะครับใน proget ซึ่งก่อนวางเนี่ยเราเปิดนะครับเรียกคำสั่ง strip coordinate system เพื่อให้โปรแกรมแสดง coordinate system ของตัว strip ออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเลือกที่ชุดคำสั่ง dieset นะครับซึ่งในชุดคำสั่ง dieset ก็จะมีคำสั่งการสร้าง dieset นะครับการ modify dieset หลังจากที่เราเรียกออกมาแล้วการ insert pageการเพิ่มจำนวนเพจเข้าไปหรือการ copy เพจการ delete ไดที่เราเรียกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยเริ่มแรกเราก็ให้ create ไดเซตนะครับโปรแกรมก็ถามว่า coordinate system ที่เราจะวางคือเราวางที่จุดนี้นะครับเมื่ อเราเรียกออกมาเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมก็จะมีหน้าต่าง ไดเซต edition ออกมานะครับก็จะมีให้เลือกอยู่3แท็บ General Parameter Page Config นะครับ General ก็จะเป็นลักษณะการกำหนดข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับการชิปไดเซตพันเซตนะครับมีความสูงเท่าไหร่นะครับนี้เดี๋ยวผมอธิบายด้วยตัวนี้ให้ดูนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้กันก่อนเบื้องต้นนะครับว่าข้อมูลในแต่ละตัวเนี่ยตัวพันเซตอ้างอิงมาจากไหนก็คืออ้างอิงมาจากโคดิเนตตัวนี้นะครับพันเซตจนถึงในขนาดที่แผ่นหลังเนี่ยมีระยะ118ก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับStrip Coordinate System Stripper Set นะครับก็คือตัวแผ่น Strip เนี่ยเราสูงขึ้นมาจากโคดิเนตเท่าไหร่ก็คือ 0.6 นะครับฝั่งได้เนี่ยนับจาก coordinate system ลงมาถึงที่ตัวแผ่นด้านหลังเนี่ยมีความสูงเท่ากับ162นะครับmachine stroke ก็ในขณะที่แม่พิมพ์เปิดนะครับมีระยะความต่างกันเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็คือเราใส่เข้าไป40มิลก็ตัวเลขนี้นะครับก็คือ118ลบด้วยก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีก40มิลก็จะได้เท่ากับตัวเลข158นะครับmachine stroke ตัวนี้นะครับ strip stroke ก็คือในขนาดที่แม่พิมพ์เปิดเนี่ยจะมีช่องว่างตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็คือเราใส่เข้าไปตัวเลข10ก็ในขนาดที่แม่พิมพ์ปิดอยู่เนี่ยมี 7.4 พอเปิดก็ต้องเป็น 17.4 นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราใส่ข้อมูลอะไรไปบ้างแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับพอเราใส่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปก็จะมีผลในส่วนของการทำซิมูเลชันต่างๆนะครับการเปิดปิดแม่พิมพ์ก็จะอิงจากข้อมูลชุดนี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับในส่วนของชุดที่2ก็คือการใส่จำนวนเพจเข้าไปนะครับว่าเราจะใช้จำนวนเพจขนาดเท่าไหร่บ้างอย่างไรนะครับก็ให้ทำการกำหนดเข้าไปนะครับตามหนังสือที่มีให้นะครับก็คือจะแบ่งเป็นชุดพันเซตสติปเปอร์เซตและไดเซตนะครับให้กำหนดตามค่าที่เรากำหนดไว้นะครับส่วนวิธีการกำหนดเนี่ยนะครับถ้าเครื่องของลูกค้านะครับยังไม่มีการกำหนดข้อมูลพวกนี้เข้าไปนะครับวิธีการเพิ่มก็คือผมยกตัวอย่างที่ตัว stripper set ตัวนี้นะครับหากเราต้องการที่จะเพิ่มเนี่ยก็คือ double click เข้าไปนะครับในแต่ละ set ที่เราต้องการเขาก็จะมีทิ้งตัว double click หรือการ add page ตัวนี้เข้าไปนะครับ
สมมุติผมต้องการที่จะเพิ่มก็ให้เลือกนะครับถ้าเป็นเพลทธรรมดาทั่วไปก็คือ PGS Youth นะครับแล้วก็เพลทไดเวนตัวนี้นะครับก็เลือกเอาเลือกไปที่เพลทนะครับกำหนดค่าความสูงอะไรต่างๆเข้าไปนะครับกว้างคูณยาวก็จะเห็นว่ามีโผล่ออกมาแล้วนะครับหรือหากจะต้องการแก้ไขก็ดับเบิลคลิกเข้าไปใส่ค่านะครับ700 enter นะครับก็จะมีค่าเล้งอันนี้อาจจะบอก350กด enter นะครับหรือเราต้องการ delete ทิ้งนะครับกด delete ตัวนี้ออกอันนี้ก็ผมอธิบายเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับก็ที่เหลือไปใส่เข้าตามในหนังสือที่แนะนำนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะผิดแปลกจากคนอื่นก็คือเราจะต้องเลือกเป็น vertical space ตัวนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการสร้างช่องว่างนะครับก็ให้ทำการเลือกนะครับตัวนี้เป็น vertical space ก็คือโปรแกรมจะชิปลงมาให้นะครับแต่ว่าจะไม่ใส่ตัวก้อน solid เข้าไปนะครับก็ให้กำหนดตามค่าที่เราแนะนำไว้นะครับก็คือมีความสูงยาว750กว้าง350แล้วก็ความสูง80นะครับแท็บที่3ก็คือในกรณีที่เราต้องการที่จะเก็บข้อมูลของได้ตัวนี้ไว้นะครับก็สามารถที่จะตั้งชื่อแล้วก็กดเซฟไว้ได้เลยคราวหน้าเวลาเราเรียกใช้งานเราก็โหลดออกมานะครับโอเคหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเรียกตัวได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวได้ก็จะถูกเรียกออกมานะครับก็จะประกอบเป็นเซตนะครับเราสามารถที่จะดูการเปิดปิดแม่พิมพ์แบบนี้ได้นะครับหรือเราจะต้องการเปิดปิดแยกทีละส่วนนะครับก็จะมี Visualize ตัวนี้ให้นะครับก็จะแยกเป็นเซตพันเซตการเปิดปิดก็มีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดดับเบิลคลิกนะครับหรือว่าเราจะมาติ๊กนะครับ Visibility ตัวนี้ก็ได้นะครับก็เลือกเปิดเอาแต่ก็ทั้งง่ายสุดก็คือการดับเบิลคลิกนะครับหรือเราจะปิดทั้งทูลเซตเลยก็ได้นะครับโอเค